สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทครับโอ้ยสวัสดีคุณโบ๊ทค่ะคุณโบ๊ทจะเลือกเล่นกับดีเจคนไหนดีคะอยากเล่นกับน้องดาวครับเฮ้ยบ้านอ่ะพี่โบ๊ทคุณโบ๊ทครับใช้คำว่าเล่นเกมดีกว่านะหรือว่าพี่โบ๊ทอยากได้เสียงแบบน้องยาย่าดีค่ะพี่โบ๊ทชอบแบบไหนพี่โบ๊ทบอกดาวได้ไหมอะไรนะขอเสียงปกติขอเสียงปกติขอเสียงปกติขอบคุณพี่โบ๊ทด้วยฮะคือโอ้โหน้อยแต่มากมากเลยอ่ะขอเสียงปกติเนี่ยไอ้ดาวเจ็บไหมวะสิปกติเออก็ได้หอยอะไรผู้หญิงเจ็บหอยหนีบไม่ใช่หอยหนีบเว้ยบีมหอยอะไรผู้หญิงล้มหอยอะไรผู้หญิงล้มอะไรล่ะหญิงเจ็บนึกไปถึงไหนเนี่ยหอยไอ้ดาวหอยกระแทกโต๊ะหอยกระแทกโต๊ะไอ้อันนั้นเนี่ยคือโอ้โหช้ำยิ่งถ้าโดนมุมนะโอ้โหเคยอ่ะดาวทำไมรู้อ่ะไม่เวลาถือซื้อหอยกลับมาไงกระทบดังก้องแก้งก้องเสียงมันขอบคุณพี่โก้ไม่งั้นไอ้ดาวดูแย่เลยหอยอะไรผู้หญิงลมหอยนางอมนั่งไปอันนั้นไม่เจ็บอันนั้นไม่เจ็บเรารู้ๆกันผู้ชายมันไม่เจ็บหรอกไปนางล้มเหรอเออตบมือเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวใจเย็นแล้วโหสายเนี้ยตกใจสวัสดีคุณอุ้ยเออไอ้อะไรคุณอุ้ยโอ้มาแล้วอะไรนะใจอะไรนะมึงต้องขอโทษเขาขอโทษคุณผู้ฟังไปคนเขาบอกว่าคนอักษรอ.อ่างเนี่ยจะมีหัวไวมากจะผวนคำได้เร็วจริงหรือไม่ใช่ครับอ้าวชายเมียงเชียงใหม่ครับชายเลียงเชียงรายครับชายสี่เดียวเอาแล้วไรภาษากงภาษาอังกฤษคุณได้ไหมคุณอุ้ยพระนี่อะไรพระมังครับพระเครื่องมอเตอร์มังครับเฮ้ยพระบิณฑบาตก็น่าจะหิวมังพระนอนก็ง่วงมังตอนนี้ในโซเชียลพิมพ์มาหมดเลยว่าตลกล็อกอะคุณดีเจอาร์ตมารุดโทรมาหาผมโอ้ฮัลโหลพี่อาร์ตยังไงอะฮะเราอยู่ไหนอะตอนเนี้ยอยู่ชิโยกุอะคุณผู้ฟังเขาคิดถึงอยู่นะทำไมลางงลางงานไปละเราอะฮะพักผ่อนเนี่ยพาลูกเที่ยวหรือว่านี่ก่อนนี่กินสาเกไปกี่แก้วผมแม่งเมาแล้วโทรมาไม่ใช่ก็เห็นจากกันอยู่ก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็น่ารักดีพี่อาร์ตก่อนอื่นเลยพี่อาร์ตต้องจัดระเบียบลิ้นก่อนลิ้นโอเคตอนนี้ลิ้นโอเคฝากทุกคนด้วยนะน้องสามคนน่ารักอาร์ตยังขนาดนี้นะไม่อยากคิดถึงโอ๊ตเลยไม่พูดแล้วคนนั้นอ่ะผมเคยถามพี่อาร์ตด้วยนะก่อนมาสองวันที่แล้วพี่อาร์ตผมทำไงดีผมเครียดมากเลยรายการนี้มันค่อนข้างหนักนะเนี่ยมันกดดันพี่อาร์ตมีวิธีแนะนำไหมเขาบอกว่าพี่อาร์ตบอกว่ายกมือไหว้ของสูงก่อนแล้วก็บอกเขาด่าได้แต่อย่าแรงนะพี่ผมเป็นคนเซนซิทีฟอีเอฟจันช็อกโลกยังไงส